ทำไมช่วงนี้อากาศมันหนาวเหลือเกินนะฮะเอาละครับก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็ผมจะวิ่งไปไหนเนี่ยวันนี้ก็อยู่เกมโฮเทลไฮเวย์ครั้งหนึ่งเนี่ยแน่นอนว่าวันนี้เนี่ยก็มีของอัปเดตเข้ามาใหม่นะฮะเยอะมากๆในรถเข็นอันชั่วร้ายนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยนอกจากจะมีของอัปเดตมารถเข็นเนี่ยยังมีสงครามคุกกี้มาด้วยนะครับทุกคนครับสงครามคุกกี้กำลังจะเกิดขึ้นอีกครั้งนะเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนเนี่ยมีกระสุนมากพอลูทบ็อกซ์จะมอบคุกกี้ให้เรามากกว่า8เท่าโอ้โหทุกคนครับก็คือได้คุกกี้เยอะมากๆนะครับเพื่อนร่วมทีมจงใส่ไม้กายสิทธิ์พระจันทร์หรือไม้กายสิทธิ์พระอาทิตย์ไอเทมที่คุณเลือกใส่คือทีมที่คุณเข้าร่วมนั่นเองนะฮะทุกคนครับโอ้โหต้องบอกเลยว่าผมต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะฮะทุกคนครับผมน่าจะเลือกพระจันทร์นะฮะทุกคนครับคุณต้องใส่ไอเทม1ใน2อย่างนี้เพื่อเวลาที่คุณเนี่ยมอบคุกกี้ให้ทีมคุณจะได้คะแนนคุณสามารถไปซื้อพวกมันได้ในร้าน Vegan Goose นะฮะก็คือร้านค้าชั่วร้ายนั่นเองนะครับทุกคนครับในล็อบบี้นะฮะตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงเวลา 15:00 นของวันที่24ตุลาคมนะครับเราจะคอยติดตามจำนวนคุกกี้แต่ละทีมออกไปนั่นเองโอ้โหอันนี้คือหน้าตาไม้กายสิทธิ์สินนะเอ้ยแล้วก็มีสลับกระเป๋าเข้ามาด้วยนะครับมีเขาผู้ถูกขับไล่แล้วก็หน้ากากผู้ช่วยหางไม้ย้อมสีรอยยิ้มตัวตลกคนอยากโชว์เขี้ยวนั่นเองโอ้โหดูดีเลยทีเดียวโอเคนะฮะเพื่อไม่เสียเวลานะครับเราไปดูอะไรกันก่อนดีครับทุกคนนี่เราต้องไปดูรถเข็นกันก่อนนะฮะก่อนที่เราจะไปนะฮะแน่นอนว่าวันนี้เนี่ยมีสงครามคุกกี้เนาะชุดฟาโรคืนชีพ 2,750 สวยมากอันนี้ดูดีมากนะฮะทุกคนครับแล้วก็เสื้อโค้ทคนขี่ม้าหัวขาดอันนี้ราคา 23,000 ทองนะครับราคาก็ใช้ได้นะฮะราคาใช้ได้ขออนุญาตซื้อเลยละกันนะฮะต่อไปเป็นด้านของหัวนะครับมีเอ้ยหัวเอ้ยเป็นหัวของฟาโรเป็นหัวหมาป่าอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะราคาก็ 2,400 เพชรนะครับทุกคนครับอันนี้ผมพูดไปแล้วนะกระโหลกใหญ่อันนี้พูดไปแล้วกระโหลกใหญ่นะครับแล้วก็ปกเสื้อคนขี่ม้าหัวขาดอันนี้พูดไปแล้วอันนี้นะครับราคาบอกเลยว่าโคตรแพงเอ้ยมีต่างหูกางเขนนะฮะอันนี้เป็นราคา400เพชรนะครับทุกคนครับแล้วก็มีตัวนี้ปีกมัมมี่นะครับซึ่งผมได้ไปหลายปีแล้วนะฮะอันนี้เฮ้ยมือนักเชิดหุ่นอันนี้สวยมาก 3,000 เพชรจัดแน่นอนนะฮะนี่ไงทุกคนไม้กายสิทธิ์ผมขออนุญาตเลือกอันนี้เลยละกันอุ๊ยมันเสียเพชรได้หรอวะเนี่ยโอเคจัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไม้กายสิทธิ์ของผมนะฮะเปลี่ยนสีก่อนละกันมีอะไรอีกเอ่ยอ๋อมีพวกนี้เข้ามาด้วยนะฮะอ่ะน่าจะมีประมาณนี้แหละนะครับทุกคนครับเรื่องของหน้าตานะครับไปดูตากันอันนี้ก็เป็นสายตาว้าวุ่นนะครับอันนี้ราคา 2,000 ทองนะครับผมซื้อเลยละกันนะฮะแล้วก็จะมีของขวัญจากปีศาจสาวนะครับอันนี้ 1,300 เพชรนะครับแล้วก็มีตาดวงแพ้นะครับดวงตาแพ้ราคาก็525เพชรนั่นเองนะครับราคาก็เอาเรื่องเหมือนกันนะฮะส่วนจมูกไม่มีแล้วส่วนปากก็จะเป็นปากแห่งความเงียบนะครับอันนี้ก็845เพชรละกันนะฮะเฟอร์นิเจอร์ไม่น่ามีอะไรนะฮะโอเคไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับรถเข็นก็มีประมาณนี้แล้วเดี๋ยวคงอัปเดตมาเรื่อยนะครับตอนนี้ฮาร์วีเนี่ยก็เหลือประมาณอีก14วันกับอีก23ชั่วโมงนะครับอีกนานอยู่เหมือนกันโอ้โหนี่ไงเรายิ้มตัวตลกครับทุกคนแล้วก็คนอยากโชว์เขี้ยวด้วยนะฮะโอเคผมขาดแค่3อย่างเอง48 49 55 51ขาดแค่3อย่างเดี๋ยวผมจะมาเปิด10ครั้งเดียวก่อนนะครับเรามาเปิด10ครั้งแรกเลยมาจะมาหรือเปล่าฟึบไม่มาครับทุกคนครับมาไหมฟึบโอ้โหเฮ้ยไม่มาได้ไงอ่ะทุกคนมาไหมโอ้โหเงียบเฮ้ยเงียบทุกคนเงียบเกินมาผมขอสักอย่างหนึ่งก็ยังดีฟึบโอ้โหอะไรวะเนี่ยมาหน่อยอย่าให้เพชรมันล่อยหล่อดิฟึบเอ้ยเกินมาฟึบโอ้โหทุกคนยังเกลือเอาจริงโคตรเกลือมาเฮ้ยเอาอะไรเนี่ยคือเกมเขาลืมแบบว่าเอาของใส่มาในตู้หรือเปล่าครับทุกคนมาหน่อยมาโอ้โหอะไรวะเนี่ยเฮ้ยคือผมเปิดทั้ง3ทีนะเว้ยคือไม่มีอะไรออกมาเลยนะแล้วคืองงมาไหมฟึบโอเคเขาเรามาแล้วนะครับเพิ่งจะมาด้วยนะประเด็นมาเราหมดไป 2,000 เพชรแล้วอ่ะทุกคนมาต่อไปครั้งละ1กันดีกว่านะครับมาดูกันว่าเราจะปิดหรือไม่ปิดนะครับตอนนี้เราขาดแค่2อย่างนะฮะมาไหมเอ่ยฟึบมาโอ้โหอย่าบอกนะว่าคลิปนี้จะเกลือไม่น่าเกลือฮะแต่ผมว่าเพชรน่าจะหมดก่อนนะฮะเพชรหมดก่อนแน่ๆเลยดูทรงมาชแวบมาหน่อยโอ้โห16คุกกี้นะฮะชแวบมาฟึบโอ้โหเกลือเหลือเกินมาครับฟึบเฮ้ย
รอยยิ้มตัวตลกเรามาแล้วนะฮะตอนนี้เราขาดแค่4ดาวอีกอย่างเดียวนะครับเป็นคนอยากโชว์เขี้ยวนั่นเองเนี่ยฮะปิดสวยดีจริงๆเฮ้ยแต่ได้คุกกี้มาแบบ120โคตรเยอะเลยเมื่อกี้สุ่มแล้วที่เป็นคูณ848นะฮะมาฟึบโหคุกกี้เรา 8,000 แล้วครับตอนนี้ทุกคนครับมาหมุนเราแบบเยอะมากแม่ตอนนี้มาโอ้โหอะไรเนี่ยมาหน่อยมาหน่อยมาครับทุกคนครับตอนนี้เนี่ยเราก็ปิดกระเป๋าไปทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนครับบอกเลยว่าเราเสียเพชรไปแบบว่าเยอะมากๆเลยนะทุกคนครับไม่รู้ว่าคุ้มหรือไม่คุ้มนะฮะแน่นอนครับทุกคนครับผมมีคุกกี้ตั้งแบบว่า 8,868 นะฮะเออแบบเยอะมากๆและช่วงนี้เนี่ยมันเป็นสงครามของแบบว่าคุกกงคุกกี้ด้วยแน่นอนว่าในผมเนี่ยจะไปถึงเวลาละที่แบบว่าสุลต่านนะฮะจะเข้าห้องนี้โอ้รู้สึกคิดถึงบรรยากาศนี้มากเลยว่ะทุกคนคิดถึงบรรยากาศนี้อ่ะแบบเอาว่ะเอาว่ะมาคุกกี้ในตัวผมมันสั่นอ่ะทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวผมขอแบบว่าบิดเข้ารอบต่อไปแล้วกันนะฮะครับทุกคนครับต่อไปแล้วฮะเรามาดูกันว่าใครพร้อมมาเลยมาดิเอ้ยลุงตู่ปะเนี่ยโอ้ไม่เอาผ่านอ่ะทุกคน50เบาๆไป50เบาๆไปโอ้โหผมยืนนานแล้วไม่ไหวแล้ว50เบาๆไป50นับ1มา50นับ1ครับมีใครบิดไหมครับ50นับ2นะฮะบิดหน่อยฮะอยากโดนบิดอ่ะมีไหม50นับ3หน่อยดิเออส่งเลยครับส่งเลยครับขออนุญาตส่งเลยละ50 60อ้าวอีมันต้องอย่างนี้ดิมันต้องอย่างนี้ทุกคนมันถึงจะเดือดเว้ยมันถึงจะสนุกมันต้องอย่างนี้ดิเออมันต้องอย่างนี้บิดมาขี้เกียจกดไม่ต้องขี้เกียจกดหรอกไม่ต้องขี้เกียจกดมันต้องบวกกันแล้วมันต้องสู้กันแล้วนะฮะ120มาว่ะทุกคน120 130อ่ะผมจะค่อยๆบิดไปนะครับไม่ต้องแบบว่าไปบิดเยอะมากนะครับทุกคนครับค่อยๆเล่นกันดีกว่าเนาะเดี๋ยวแบบว่าคนอื่นเขาจะแบบว่าหมดสนุกกันนะครับเผื่อผมไม่แบบ500ไปพันเลยอย่างเงี้ยมันไม่สนุกนะครับให้มันแบบว่าเออมันแบบค่อยๆไปค่อยๆไปดีกว่านะฮะให้แบบน้องๆเขาได้เล่นกับเรานะฮะ130นับ1แล้วครับมา130นับ2นะฮะ120120นับ1 150160มาดิ200มา300มาดิ600 700เอ้ยไม่ต้องอย่างนี้ดิเอ้ยมาดิมา800 1,000 มาดิมาดิเอ้ยผมชอบว่ะ 1,500 เอ้ย 2,000 มาดิเอ้ยเขาเดี๋ยวนะผมว่าเขาปั่นคุกกี้เล่นเว้ยเอาจริงคือจริงๆคนนี้เขาไม่น่ามีคุกกี้นะฮะแต่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าเขาบอกเขาขี้เกียจกดอะ 2,000 นับ2 200นับ1 300 400ครับขออนุญาตบิดผมโอ้โห500ขออนุญาต600นะครับผมจะไม่เอาถึง 1,000 นะครับทุกคนเพราะว่าผมขี้เกียจกดมากๆเลยครับทุกคนครับเออผมจะตั้งงบไปว่าแต่ละคนเนี่ยเอาไม่เกิน 1,000 700ผมก็ทับไป800นะครับถ้าเขามา900ผมจะเอา 1,000 แล้วถ้าเขาเอา 1,000 สู้ผมก็จะไม่เอาแล้วนะครับเพราะผมไม่อยากกดเยอะนะฮะทุกคนนะ900ผมมา 1,000 สุดท้ายแล้วครับ 1,000 มาดูกันว่าเขาจะเอาหรือเปล่า 1,200 โอเคผมไม่เล่นแล้วนะครับเพราะว่าผมขี้เกียจกดอ่ะทุกคนมันนานมากนะเวลากดนะพอย14 100 มาเปิดที่100ก่อน600รอ600 700ครับ700นับ1มีใคร800มั้ยผมอีก701โอ้โหอะไรเขาบิดครั้งละแบบมันบิดได้เหรอครั้งละ1อ่ะเอานั่นงั้นน้องก็ส่งไปเลยนะครับแทนพี่เอ้ยคือเอาจริงขี้เกียจกดนะครับทุกคนแบบมันเยอะมากเลยนะเออถ้าแบบหลักแบบหลักเนี่ยหลักพันอย่างเงี้ย700นี่ก็ถือว่าเยอะแล้วนะแบบกดอ่ะเออนะครับเยอะมากเอาเป็นว่าก็ฝากกดแทนพี่ละกันโอเคครับทุกคนครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะฮะเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปประมูลนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะครับตอนนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับผม